แต่เรื่องนี้สนุกมากสนุกมากทั้งสองคนอันนี้คือการเจอกันครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างพอเจอกันครั้งแรกได้มาเล่นด้วยกันก็เจอกันวันแรกก็คือเหมือนแบบมาทำเวิร์กช็อปกันมาทำเรียกว่าแคสติ้งด้วยดีกว่าเพราะว่าบทที่ได้รับวันนั้นก็คือเป็นฉากที่ต้องยืนเสกปิกาจูไบมันจะก็จะมีความเกิ้มเกิ้มเขินเขินแล้วไม่ใช่จะไม่เขินได้ไงเจอกันครั้งแรกไม่ปกติอ่ะปากเขาก็ไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วเห็นไหมเขาไม่ไหวเชื่อยังคือพอสมมติอยู่ด้วยกันใช่ไหมพอพี่นีพูดพี่นีนี่กูยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะให้ปางมาเล่นอย่างเงี้ยใช่แล้วต้องแบบมาเราเจอกันครั้งแรกด้วยก็แบบยังไม่ถามเลยคนยังไงไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยด้วยนะมันยังไม่แข็งเขาก็ยืนเสกให้จู้ไม่แข็งให้จู้ไม่แข็งจู้ไม่แข็งอันนี้ก็ยืนปุ๊บหนูก็เสกเสร็จแล้วมันก็ไม่ผ่านสักทีแบบพ่วงกลับก็บอกมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เราก็เลยเหมือนแบบพอเถอะหยุดก่อนหยุดแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าหรือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทำเวิร์กช็อปกันปางคงต้องไปทำความรู้จักกับปิกาจูให้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวนะการทำความรู้จักกับปิกาจูให้มากใช่มันต้องทำยังไงคือมันต้องแบบสามารถแบบเดินเข้าไปเนี่ยไปดีดดีจับจับไปพิกไปพิกมาได้แหละหนูแบบทำไมเรื่องนี้ไม่ถึงกูวะเน้นเลยเลยแล้วเขาบอกให้ไปดีไซน์ท่าการเสกปิกาจูมาไม่ต้องเลยนะพี่เราเป็นผู้ชายอ่ะเราเป็นผู้ชายอย่าไปให้เรามานั่งพิกของตัวเองเล่นน่ะมันยังแปลกมันคือคำเปรียบเปยที่เหมือนแบบว่าเหมือนว่าเราอ่ะเหมือนเราพูดถึงเขาเรายังเขินอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพูดยังไงให้มันรู้สึกสนิทอ่ะเข้าปากพูดไม่ใช่เข้าปากหมายถึงว่าพูดแล้วมันเข้าปากไม่เขินสมูทหน่อยใช่ไหมให้มันสมูทบางคนเขาพูดไม่ได้นะแล้วสุดท้ายปังทำได้ได้ไงเนี่ยพี่อยากรู้ตรงเนี้ยจริงๆไปก็สอนปังเยอะหมายถึงว่าสอนแบบเอ้ยพี่ปังมันอย่างนี้อย่างนี้แบบอย่าไปคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดแบบนี้แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันหยาบโลนอยู่เรื่องนี้มันมีคนแบบสะบดออกมาได้แล้วเขาไม่คนไม่สะบดไงนอกจากเรื่องปิกาจูแล้วก็ยังมีพวกคำหยาบใดๆอีกที่ไม่พูดปกติหนูก็ไม่พูดไงซึ่งก็เลยต้องฝึกซึ่งครูก็คือไบต์แล้วไบต์ฝึกไงไบต์ยุบพออยู่กับพี่ปังพูดแบบไงผมฝึกมาแต่เกิดแล้วพี่เรื่องนี้ไม่สิเวลาคุณฝึกให้พี่ปางอ่ะไม่ตอนที่เราสอบกันนะในแบบว่าแบบต้องพูดให้มันก็บอกไหนลองพูดออกมาสิพอปางก็พูดผมก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนี่เขาก็เลยบอกว่ามันต้องมีอินเนอร์ฟีลแบบมวลข้างในหน่อยน้ำหนักต้องมีน้ำหนักอะไรสมมติปางอาจจะพูดแค่แบบโถไอ้สิมันต้องอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักนะฮะใช่ใช่ใช่น้ำหนักมึงดีน้ำหนักดีจังวะในมุมพี่ปางเนี่ยดูยากดูต้องไฟดูต้องสู้กับทั้งเรื่องบทเรื่องการพูดแต่ไบนี่นะคุณดูสบายมากถูกต้องไหมดูคุณดูเข้าทางไปซะทุกอย่างมันก็ชิวๆสบายสบายอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวคุณมากที่สุดในเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำหรับผมนะจริงๆฉากกับตีชาผมชอบมากเลยชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรไม่มันสนุกเพราะเขาอ่ะเป็นคนมีของคือเขาจะมีของมาขายตลอดเขาจะดีไซน์ท่ามาจากบ้านมาร้อยท่าแล้วก็มาเลือกหรือจะเอาจริงๆเอาฉีกขาไหมหรือเอาพาดกำแพงหรือจะพาดบ่าหรือจะค่อยๆไล่ลงมาแบบนี้เขามีของมาตลอดแล้วรู้สึกโอ้ยเฟี้ยวว่ะคนนี้สนุกมาก